เริ่มสำนักละน้ำว่าแล้วเข้าไปใส่ยังน้ำให้ผมป้าเสียงแม่เสียงเสียงเสียงก็จะเอาลาใส่แล้วครับนี่ครับซึ้งมากก็เลยต้องแบบนี้ครับนึ่งซึ้งครับผมต้องพาชิมพาเทศนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนะครับที่มาทำปลานะครับเสาะเก็บปลาไม่รู้จะกระโดดอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโบอีกแล้วครับหัวปลาคออยู่ที่บ้านทำทุกอย่างครับเรื่องทำบาปนะครับมาดูครับจะไม่โบให้เห็นนะครับเรียบร้อยครับก็ไม่รู้จะดิ้นอีกหรือเปล่าแต่ตัวมันอ่อนแล้วครับร้อยนะครับสอบเก็บเริ่มสำนานละมือน้ำสำนานสำนานเป็นอย่างนี้เหรอเป็นตามือนั้นวัดเลยไม่บีบแตกจะน้อยอ่ะแตกเลยแซ่บดีผมอำลำไส้เราผมอำลำดีโอ้ไส้ตัวน้อยหน่อยนี่มีขี้ครับขี้มันหน่อยหนึ่งโอ้บุน้อยแล้วนี่ลายเลยเอาลูกกับเอาหั่นแล้วก็ไม่พอเอามีดนะมันแล้วไรออกมันคนต่อไปกินเลยเหรอตัวน้อยที่พวกมันคนต่อกินเลยเออเขาบอกใส่บุหั่นหรอกเออนั่นแหละเอามีดหั่นออกมีดหนึ่งไรออกนี่เนี้ยไรบ้านเนี้ยต้องคือบ้านไม่ต้องเราสุดเป็นท่านเรียนเอ๊ะผมมีสุดจริงจริงแหละมันจะเป็นข้อสิบบาทกันนี้ผู้ห่างเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่จะตัดกระบอกตัดอวยอวยอะไรอยู่เอ๊ะอายุเป็นวันเนี้ยดูวันนะอันบนนรกเทศของทางลุงท่านดิลุงท่านไหนมันดูบ้านท่านอ่ะลุงไปไรหรือไงลุงไรว่าแล้ว
ใครอีกใครมันป่าหน้าป่าใครเดือดตั้งฆ่าไปหลายชีวิตเลยมันจะสั่งแกจะกินสาคิดทางเส้นน่ะใส่นะใส่มันแทบบอกออกมาตั้มเฮ้ยไม่บอกเอาบีมันออกบีมันอยู่ไหนเนาะบีมออกแล้วนี่กันนี่มันก็แตกขนาดเอามือนะนี่ก็ไปกันอย่างข้างๆมันนะมันเกาะตับอยู่มันจะเกาะอยู่ใช่ไหมเสียวครับบีปลาครับไม่ใช่ดีงูแล้วก็สังเดเอามาทางนี้เอาอันเนี่ยจับทางนี้เอามาเราไปฮิตขี่รถเออไม่มีกายมั้งกินอย่างวะนะแข็งที่เดินกินไม่ได้มันกินอันนี้มันกินเนื้อนะกินปูดิเออปูนี่มันจะกินนะมันยากอะมันไม่ได้กินน่าจะเป็นปูกรามปูน้อยนะมันเคี้ยวหมดแล้วเนี่ยไว้หลายมื้อเลยบ่มีมันก็บ่ต้องใส่บ่ต้องหั่นแม่นมันฮีดออกบ่มีแล้วเลยไว้หลายมื้อเลยนี่ตายยังติน้องบ้างต้องใส่นี่ต้องใส่ลายดอกนะครับสอนนี่ก่อนเลือดหรือว่าโอ้ผมเป็นคนลวกไปน้ำตีนี่ลองตูดเส้นมันกระตุ๊บป้าเสียงแม่ก็เสียงหนึ่งมันก็เสียงป้าเต็มเตะห่างแถวไปนะถูกป้าพุ่นมาได้ก็ได้โอ้ตกมาดีตุ่นเลยนะมีเข้าว่างว่างก็ท่านเดียปีกมาหนีบมันบุกเข้าไหนก็มากจะไปอย่างถ้ามันเข้ากดเข้าไปอืดเลยนะโอ้ยสารบุฟนจากเที่ยงเส้นตุกโอ้ยปีนออกแล้วป่ะรุ่นนี้มันสิบไข่สิไปเลยมันก็จะว่าอีวางไข่เที่ยงสงสัยตัวเนี้ยเป็นตัวผู้นี่วะมันเข้ามาเป็นคู่ดิอันยังตัวที่แล้วนะวะนี่มันเข้ามาก่อนเมื่อวานนี้ถ้ามาติดจันนี่นะได้อีกพอดีน้ำมันท่วมดิน้ำมันท่วมเห็นมันลอยออกไปเล่นออกไปเออน้ำมันท่วมมันเข้ามาในท่านใดเด็กใส่ดีร้านเด็ดดีเลยเดี๋ยวไปกินดิดังไฟที่แม่เงี้ยเอาน้ำมันข้าโอ้นี่น้ำมันอ่อนนั่นไงน้ำโอ้ยป่าใหญ่มันกำเส้นไหนป่าน้อยมันก็เนี่ยมันบอทันนั่นโอเคครับก็มาดังเตาฟืนนะครับย่าไฟให้ด้วยเสียไฟเรื่อยๆกันมันเบิดกับตีเดียวนี่ละบ้านนะมา
พอนะหลายคนบอกลองนี่ไปตั้งดิไปดูว่าท่วมซึ้งท่วมซึ้งแต่มันบนตรงนี้ดอกวันนี้ซึ้งครับข้าปลาจนซึ้งซึ้งมากซึ้งมากเลยนี่ใส่กระเทียมไปเลยใส่กระเทียมไปเลยใส่กระเทียมลงไปเลยใส่กระเทียมลงไปโลดเอาไปใส่ที่หลังก็ได้ไหมเออตะกร้วยมันเอาไปใส่ไปโลดอ่ะโอ้ใส่หนักใส่อันนั้นอันที่เป็นใส่ไปลดไปเรียบร้อยเลยอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปเหรอจ้างบุต้องใส่ไรนะมันก็ใส่ที่หลังได้เลยน้ำปลายำเค็มใส่ที่หลังได้เป็นน้ำจิ้มนี่คุณดิเออแค่บุใส่ไปน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มเหมือนกันเอาเธอไปตำไปกินหนึ่งข้าวหอมทองก่อนไหมเดี๋ยวตอนนี้ไฟก็เดือดแล้วนะครับก็จะเอาปลาใส่แล้วครับนี่ครับซึ้งมากก็เลยต้องแบบนี้ครับนึ่งซึ้งครับครับรออีกประมาณ1ชั่วโมงโอเคทำสะแปะสะนะครับวันนี้ปลาเขาใหญ่นะครับโอเคครับแปะสะก็เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมไว้กินนะครับความจริงจะมีวุ้นเส้นอีกนะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับแต่ลวกไปแล้วนะครับวุ้นเส้นนี่โอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มบากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ